success more ทำไมเราถึงไม่ได้มองธุรกิจอื่นเลยวันนี้ค่ะเราจะเห็นช่องทางการทำธุรกิจค่ะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยมีแนวทางการทำธุรกิจแบบไหนแล้วเรากำลังทำธุรกิจแบบไหนอยู่แตกต่างจากทั่วไปแบบไหนนะอย่างน้อยๆวันนี้พวกเรามาเรียนเราได้รู้แล้วว่าทำไมวันนี้เราต้องเลือกทำ Success More และทำไมต้องทำตอนนี้เพื่อไปแบ่งปันเพื่อนๆเราที่เข้ามาแล้วนะไปเห็นเงินด่วนเห็นเงินเร็วล่อใจเรานะเร็วก็ไม่รู้จะยาวไม่ยาวด้วยนะใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะทำได้กี่เดือนอีกกี่วันแล้วก็กลับมานั่งทำสิ่งใหม่ๆวันนี้เราอยากสำเร็จใน Success More ไหมคะอยากทำไมถึงอยากประสบความสำเร็จใน Success More รวยอย่างเดียวเลยเหรอใช่ถ้ารวยอย่างเดียวมีหลายอย่างมากเลยนะนะอันนี้แหละถึงบอกว่าทำไมนะคะเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมวันนี้ต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายทำไมต้องเป็นธุรกิจ MLM นะคะมันแตกต่างจากธุรกิจรูปแบบการขายแบบอื่นๆแบบไหนนะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเปิดสไลด์ให้หน่อยนะถามทุกคนก่อนว่าวันนี้เรามาทำธุรกิจเนี้ยเป้าหมายเราอยากมีชีวิตที่อิสระแล้วเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองกันไหมคะอยากวันนี้รู้สึกไหมไหนใครยังทำงานประจำอยู่บ้างคะยกมือหน่อยอันนี้คุยกันแบบเพื่อนเนาะคุยกันแบบเพื่อนๆกันเนาะเพื่อนกันนะคะยังทำงานประจำอยู่วันนี้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราเองไหมรู้สึกว่าเราคือเจ้าของชีวิตไหมไม่ใช่เนี่ยมันไม่เต็มร้อยใช่ไหมใช่เหมือนจะใช่เจ้าของชีวิตตัวเองนะแต่ดูแล้วก็เหมือนไม่ใช่จะลาจะป่วยต้องขออนุญาตนะชีวิตเราเองอ่ะนั้นเรามีเป้าหมายที่อยากจะมีอิสรภาพให้กับตัวเองและเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองไหมอยากออกแบบชีวิตของเราเองไหมอยากอยากนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ด้วยไหมคะเรียกว่านี่คือเป้าหมายเล็กก็อยากมีเป้าเล็กก็มีเป้าหมายที่อยากจะมีอิสระเล็กไม่มีเจ้านายก็จริงนะแต่เล็กเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าผู้ประกอบการว่าไหนที่เราไม่ตื่นเราไม่ไปขายเนี่ยเราก็ไม่มีรายได้เรารู้สึกว่าเราไม่มีอิสระไม่อยากไปเลยนะอย่างเมื่อเช้าฝนตกตื่นตีห้าแต่คิดในใจนะเมื่อเช้านี้จะไปวิ่งแต่ตื่นมาตีห้าฝนตกหนักมากเลยถ้าเป็นตอนเป็นแม่ค้าคิดในใจนะเราต้องผ่าฝนไปแล้วไปหยุดเอาข้างหน้าเราไม่รู้หรอกมันจะหยุดหรือไม่หยุดแต่เราเช่ารถไปแล้วยังไงก็ต้องไปนะถ้ามันไม่ได้มื้อเช้าได้เที่ยงก็ยังดีมันคงไม่ตกทั้งวันหรอกแต่เมื่อเช้าเนี่ยจะตื่นไปวิ่งไงแล้วฝนมันตกไงกลับไปนอนต่อเลยไม่ไปก็ได้เนี่ยเป็นอิสระไหมคะแบบเนี้ยอิสระเป็นอิสระถ้าเป็นตอนขายของเล็กไม่ไปไม่ได้นะคะทุกคนเล็กต้องเปียกไปแล้วไปแห้งเอาข้างหน้านะแล้วเคยไหมขายอยู่ตอนกลางวันฝนก็ตกตัวก็เปียกหนาวก็หนาวแต่รอให้มันแห้งเองอ่ะเนี่ยชีวิตนะเคยเป็นเพราะนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะธุรกิจก็เป็นเจ้าของเราแต่ถ้าเราทำซักเซ็ตมอลเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะได้คือเราเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองที่ตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้จะเที่ยวไหนก็ได้วันนี้ไม่มีเจ้านายในชีวิตดีมั้ยดีดีหรือดีมากๆดีมากๆโคตรดีเลยอ่ะไม่ต้องรวยมากก็ได้เนาะแต่มีแบบอันแรกนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมธุรกิจเนี้ยมันถึงได้แบบนี้แล้วยังไงธุรกิจอื่นมันไม่ได้แบบนี้หรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป้าหมายอยากมีรายได้แบบ passive income มั้ยคะอยากอย่างที่บอกว่าวันนึงที่เราเหนื่อยเราไม่อยากทำงานวันนี้อยากพักผ่อนฝนตกอ่ะนะคะไม่มีงานวันนี้อยากนอนแล้วเรานอนได้แต่รายได้ไหลมาหาเราแบบเนี้ยอ่ะสมมุติเลยค่ะเดือนละ1ล้านบาทลองหาร30วันดูตกวันละประมาณ 30,000 บาท 30,000 แบบไหนฮะ 30,000 แบบไม่มาพูดกับพวกเราวันนี้ก็ได้ 30,000 ที่ไม่ได้ออกสปอนเซอร์หรือสอนงานเป็นบางวันก็ได้นะแต่งานอื่นไม่ทำได้ไหมไม่ได้งานที่เราไม่ได้ทำแต่เงินยังไหลเข้ากระเป๋าเราเขาเรียกว่ารายได้แบบ passive income passive income ก็คือหยุดทำแต่ยังมีรายได้อยู่ไม่ใช่เราเป็นสาเหตุของรายได้ตลอดทุกวันนี้เราไม่ไปทำงานเราไม่มีรายได้แสดงว่าเราคือสาเหตุของรายได้นะเราป่วยเราเจ็บเราตายรายได้หายอันนี้เราคือสาเหตุของรายได้นะคะเนี่ยเล็กยกตัวอย่างนะเพิ่งทราบมานะพี่เจี๊ยบนะอัพไลน์ของเราเนี่ยตอนนี้แบบมีปัญหาขากรรไกรมีปัญหาขากรรไกรคือพูดไม่ถนัดนะพูดไม่ได้เคยเห็นพี่เจี๊ยบไหมพี่เจี๊ยบไม่มาแต่พี่เจี๊ยบมีรายได้เดือนละล้านอะพี่พักเนี้ยอัพไลน์เราอ่ะนี่น้อยมากที่เราจะได้เห็นเขานะนะเขาอยู่ที่บ้านอ่ะแต่เขามีรายได้ไหลเข้ามาเดือนละล้านเดือนละล้านแบบเนี้ยค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างเสร็จแล้วค่ะเ
ขาหยุดเขาพักสิบินทำได้ไหมคะได้นะคะดีไหมงานนี้ทำแล้วได้ปลายทางแบบเนี้ยดีไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดอยากหยุดก็ได้หยุดแต่พี่พักแกคิดสนุกแกอยากออกทำงานปีนี้แกก็ออกลุยแต่พี่เจี๊ยบอยากสปอนเซอร์แกก็ทำอยากมาสอนงานเราก็มาแต่มีเวลาหยุดตอนนี้มีลูกสาวด้วยกำลังหลงลูกสาวเลยนะเขาเรียกว่าเขาทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วอะค่ะเขาจะได้ชีวิตที่เขาต้องการถ้าเราทำสิ่งที่เราต้องทำให้เสร็จเราก็จะได้ชีวิตที่เราต้องการเช่นกันค่ะในธุรกิจ success mode นะคะแล้ววันนี้เราอยากมีรายได้แบบไหนคำถามคืออยากมีรายได้แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9หรืออยากมีรายได้แบบทวีคูณ2 4 8 16 3 2 6 4 128เราอยากมีรายได้แบบไหนคะเดือนนี้ได้1บาทเดือนหน้าได้2บาท3บาท4บาท5บาทไปเรื่อยๆหรืออยากแตกตัวเป็น2บาท4บาท8บาท16บาท32 64 128อยากแบบ1หรือแบบ2คะ2แบบทวีคูณแบบที่2แบบคูณนะแบบ1มันคือแบบบวกใช่ไหมคะใช่แต่ทวีคูณค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รายได้แบบทวีคูณค่ะนะมันจะแตกตัวอย่างรวดเร็วแบบนั้นเลยมันก็ทำให้เราได้รายได้ที่รวดเร็วมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเป็นและทำถูกนะคะเราจะได้รายได้แบบทวีคูณแบบเนี้ยในธุรกิจนี้มันจะไม่ใช่ปีนี้นะคะเพิ่งได้หมื่นปีหน้า 20,000 30,000 เหมือนงานอื่นๆนะคะปีนี้อาจจะได้หมื่นแต่ปีหน้าแสนเลยอีกปีนึง 500,000 เลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้แบบนะทวีคูณนะคะเราคงอยากได้รายได้แบบนี้เนาะแบบบวกมันแบบงานประจำอะค่ะเดือนนี้บวกนะนะใครเงินเดือนขึ้นบ้างคะปีนี้มีไหมขึ้นเดือนละกี่บาทดิมันดีนะเขาบอกแล้วค่าแรงวันละเท่าไหร่ตอนนี้ค่าแรงไม่รู้จริงนะไม่ได้เป็นแรงงานมานานละ ไม่ได้เป็นแรงงานมานานแล้วไม่รู้จริงนะสมัยเล็กทำแค่195บาทเองต่อวันอะนะแรงงานแต่ตอนนี้รู้สึกจะเยอะขึ้นเนาะค่าครองชีพสูงบางทีขึ้นเพิ่มจากปีที่แล้วนะ5บาทเนี้ยจะสมมติว่าวันละ300เป็น305บาทเนี้ยน่ารวยไหมปีหน้า310บาทเนี้ยกูน่ารวยตายเลยนะแต่ดีใจอู้ยมันขึ้นดีใจอะไรวันเนี้ยคิดในใจ5บาท10บาทซื้อไข่ใบนึงยังไม่ได้เลยสมัยนี้จริงไหมนะเพราะนั้นมันต้องทวีคูณนะคะวันนี้เราอยากได้แบบไหนนะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าซักเส้นมอนะคะมันให้รายได้เราแบบไหนจริงๆไม่งั้นน่ะเล็กรู้สึกว่าไม่งั้นน่ะเราจะหลงทางและหลุดออกจากเส้นทางนะคะแล้วมันจะไม่ถึงเป้าหมายที่เราต้องการเราอยากมีอิสรภาพและอยากมีเวลาค่ะเรามีอยากรายได้มีรายได้แบบทวีคูณโดยที่ไม่ใช้เราเป็นสาเหตุของรายได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าวันนี้ทำไมต้องทำซักเส้นมอเราจะกลับไปใช้รายได้แบบ1 2 3 4 5ค่ะนะหรือไม่ก็คงที่ด้วยซ้ำนะคะจากรายได้นะคะจากหน้านี้นะทุกคนก็คงจะเคยฟังกันแล้วว่าพาสซีฟอินคัมก็มีหลายๆธุรกิจนะคะที่เป็นรายได้แบบหยุดทำได้แต่รายได้ไม่หยุดนะคะหนึ่งในนั้นนะคะนะพวกเรากำลังนั่งอยู่ในธุรกิจที่อยู่ฝั่งขวาของรายได้นะคะหรือเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้ง MLM นะคะหรือธุรกิจแบบเครือข่ายนั่นเองนะความเสี่ยงตรงนี้ต่ำที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดนะคะจึงเหมาะสมค่ะแปลว่าเหมาะสมกับเล็กอ่ะและก็คนส่วนมากด้วยค่ะแบบนี้คนส่วนน้อยทำได้จริงไหมคะจริงมีเงินลงทุนอันนี้ก็คนส่วนน้อยค่ะต้องเกิดมามีพรสวรรค์นะพวกเราเป็นไงคะพรสวรรค์หรือพรแสวงพรแสวงอย่างเดียวสวรรค์นี่น้อยมากเลยเนาะโดยทูบีนะคะเรียกว่าหนึ่งในล้านอย่างนี้นะคะก็ยากมากๆเลยนะคะหรืออาจจะมีคนที่หนึ่งในร้านมานั่งอยู่ในนี้ก็ได้นะแฝงตัวมาในรูปแบบนักธุรกิจซักเซสมอลนะคะต้องร้องเพลงนะคะเพราะๆแบบพี่เบิร์ดธงชัยอะไรอย่างนี้นะคะนะคะดอกเบี้ยเงินปันผลค่ะนะก็เป็นพาสซีฟอินคัมค่ะนะเอาเงินต่อเงินค่ะวันนี้เรามีเงินต่อเงินไหมไม่มีเงินจะใช้วันต่อวันก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะเรียกเงินต่อเงินเอาวันต่อวันก่อนไหมใช่ไหมคะความเสี่ยงสูงด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินมากพอเนี่ยเสี่ยงไม่ได้นะบางคนเล่นหุ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาถึงบอกว่าเอาเงินที่เป็นเงินเย็นคำว่าเงินเย็นคือไม่ด่วนใช้นะคะเรามีเงินเย็นไหมคะมันร้อนทุกวันเลยนะคะมันร้อนทุกวันเลยมันจะออกอย่างเดียวเลยนะคะน
ะคะเน็ตเวิร์กนะคะธุรกิจประเภทนี้ก็ยากมากเลยเนาะเป็นเจ้าของ ASD Tag to Move ค่ะเป็นเจ้าของเครือข่ายค่ะเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแบบเนี้ยนะคะก็เรียกว่าแบบทั้ง4แบบเนี่ยเป็นแบบที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลเลยนะแต่ถามว่าหยุดได้ไหมหยุดได้ค่ะพาสซีฟได้เราไม่เคยเห็นเจ้าของพวกนี้เลยนะเขามีระบบบริหารจัดการหมดเลยเจ้าของอยู่ไหนไม่รู้แต่เขามีรายได้หลายข้อหาเขาตลอดแต่ลงทุนสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งจึงเป็นทางเลือกนะคะและเป็นทางรอดของคนอยากจะมีพาสซีฟอินคัมนะแต่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีเงินนะเรียกว่าไม่มีต้นทุนอะไรสักอย่างเลยอ่ะก็สามารถนะที่จะเป็นพาสซีฟอินคัมนะคะแต่ต้องทำประเภทนี้เท่านั้นนะคะก็คือธุรกิจเครือข่ายนะนี่คือความรู้ที่เล็กได้เรียนรู้วันแรกนะคะเพราะเล็กเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีเงินอู๋แทบเรียกว่าแทบไม่พร้อมทุกอย่างเลยนะคะก็เห็นโอกาสจากช่องทางนี้ค่ะว่ามันคือหนึ่งสิ่งและหนึ่งเดียวที่ชีวิตเราสามารถเอื้อมถึงได้และเป็นโอกาสสำหรับชีวิตเรานะคะเนี่ยเล็กถึงเลือกธุรกิจที่ชื่อว่า Success Mall นะคะความพร้อมก็มีมากกว่านะความพร้อมในเรื่องของการทุกวันนี้พวกเรายิ่งง่ายเลยทำไมต้อง Success MallSuccess Mall เป็นบริษัทมหาชนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเป็นธุรกิจเครือข่ายเนาะคนไทยนะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกเนี่ยค่ะอันนี้เรามั่นใจไหมคะมั่นใจสินค้าหลากหลายไหมคะหลากหลายตรงความต้องการของผู้บริโภคทางเลือกในการทำตลาดเราหลากหลายกลุ่มมากมากเพราะการทำธุรกิจเครือข่ายสินค้าต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคถ้าสินค้าไม่ตอบโจทย์หรือตอบโจทย์แค่คนบางกลุ่มโอกาสประสบความสำเร็จเราน้อยไหมน้อยนะคะสมมุตินะเล็กจินตนาการมีทานฟอร์มอย่างเดียวบริษัทเนี้ยไม่มียาสีฟันไม่มีอะไรเลยมีทานฟอร์มอย่างเดียวแสดงว่าโอกาสของเราก็ได้แค่กลุ่มเกษตรกรไม่ได้ทุกคนนะคะแล้วกลุ่มที่อยู่กรุงเทพคนเมืองล่ะเราจับกลุ่มนี้ไม่ได้เห็นไหมคะงั้นคุณหมอก็เข้าใจนะคะว่าทำไมต้องมีสินค้าที่หลากหลายและราคาตอนนี้เป็นยังไงคะหลักสิบบาทเรียกว่าหลักสิบบาท89 บาทเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีสินค้าหลักแบบนี้ออกมาอีกนะคะเยอะเลยแล้วก็หลักร้อยนะคะหลักพันก็ 1,000 นิดๆเท่านั้นเองนะคะทำให้เราทำการตลาดง่ายไหมคะง่ายง่ายขนาดเครื่องทำน้ำแร่ของเรายังทำตลาดง่ายเลยนะราคาแบบไม่แพงนะคะเรียกว่าสู้คู่แข่งได้แน่นอนนะคะแผนการตลาดของเราเป็นไงคะง่ายไหมสงสัยงานง่ายนะชาตินี้ทั้งชาติทำสงสัยงานไม่ได้จะไปทำกี่สายงานดีคะนะที่อื่นเขาทำตั้งสายตั้งเยอะนะแต่เราแค่2สายงานเองนะแผนการตลาดข้อที่4ใครเป็นใครไม่รู้มีโอกาสรับเดือนละล้านน่ะตีโกงนะคะเดือนละล้านน่ะ5ปีรอไหมคะรอทำ2สายงานสมมุตินะคะ2ปี2ปีครึ่งเสร็จแล้วถึงข้างสมมุติทํา2ปีครึ่งได้ข้างเดียวนะคะแล้วก็อีก2ปีครึ่งได้อีกข้างนึงนะคะพอกันเลย5ปีรวมกันเป็น5ปีได้ 1,600 รอบพอดีนะเดือนละล้านรอไหมรอรอไหมรอนะ10ปีรอไหมรอ5ปีได้ข้างเดียวอีก5ปีได้อีก1ข้างรอจริงเหรอรอนะอย่าให้หายไปนะพูดทุกครั้งเลยหน้าใหม่ตลอดอะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้ถามว่า5ปีได้เดือนละล้านน่ะแบบพาสซีฟอินคัมด้วยนะมีรายได้ไหลเข้ามาแบบนี้ตลอดด้วยนะมีอิสระด้วยนะ5ปีอ่ะ10ปีเราก็รอเพราะงานอื่นให้เราไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แผนมันแค่สองข้างใครเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นว่าเราต้องชวนเองเราลึกเรียกว่าลึกอินฟินิตี้เลยคือจะอยู่ชั้นไหนของเราก็ช่างชั้นเจนหนึ่งเรียกว่าลูกเจนสองเรียกหลานชั้นเหลนชั้นหลุยชั้นโหลนชั้นกี่ชั้นอ่ะลึกลงไปข้างล่างอ่ะนับทุกเม็ดเลยนะเป็นไปได้ไหมคะแบบเนี้ยคนที่เราไม่ได้ชวนเราก็ได้ด้วยอ่ะเป็นไปได้ไหมได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาไหมคะต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะการขับทอเครือข่ายการจะแตกตัวได้ต้องใช้เวลาเวลาเรื่องอะไรคนหนึ่งคนมาเก่งเลยไหมไม่เก่งมาใหม่ๆเราไม่ได้เรียนเอกเครือข่ายมาไม่มีใครจบนะคะจากมหาลัยวิชาเครือข่ายนะวิชา MLM ไม่มีถูกไหมคะเราต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่เพราะฉะนั้นเวลาช้าเนี่ยมันต้องช้าที่คนใหม่ไม่มีความรู้เลยก็ต้องให้เวลานะกว่าจะเรียนเนาะกว่าจะรู้นะขนาดเรียนจบป.6ตั้ง6ปีเนี่ยถูกไหมม.3ก็ต่ออีก3ปีเป็น9ปีม.6ก็12ทำไม12ปีแล้วอะแล้วต่ออะไรอีกคะปริญญาเอก4ปี12 16ปีอะรับ15รอได้16ปีรับ15ใช่ไหมรับ15นะทำไมอันนี้10ปีจะรอไม่ได้
เดือนละล้านนะนะคะต้องเห็นไหมแผนการตลาดของเรานะคะเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เลสจึงบอกว่าทำไมวันนี้ต้องเป็นซักเซสมองนะคะเลสเห็นปัจจัยในเรื่องของแผน2ปัจจัยในเรื่องของสินค้า3ปัจจัยในเรื่องการขยายสาขาค่ะ4ปัจจัยเรื่องของความมั่นคงของบริษัทตั้งใจทำยาวจริงไม่งั้นคงไม่เอาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพราะเราอยากทำธุรกิจนี้แบบ passive income หยุดทำได้แต่รายได้ไม่หยุดมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีความแข็งแรงและบริษัทมีความมั่นคงค่ะถ้าไม่มั่นคงก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจริงไหมใช่เรื่องของการเลือกก็สำคัญมากๆนะคะเรารู้กันแล้ววันนี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกนะคะว่าเราจะได้อะไรจากธุรกิจนี้บ้างนะคะเราก็อาจจะไปหลงทางอย่างที่บอกเห็นวันละหมื่นเห็นวันละ 5,000 เราอยากได้นะคะเพราะว่าธุรกิจอื่นๆนะคะสิ่งที่ได้คือรายได้นะคะเราเห็นใน Facebook เนี่ยเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าทำอะไรนะบางคนก็ส่งลิงก์เฉยๆต่อวันนะโอ้ยมันมีช่องทางหาเงินเยอะมากนะคะตอนเนี้ยได้จริงไม่ได้จริงไม่รู้นะไม่เคยทำแต่ว่าเห็นเยอะจริงๆนะคะแต่ในธุรกิจเครือข่ายของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าซื้อ1อ่ะได้แถมถึง7ได้อีก7สิ่งเลยคือมันไม่ได้เฉพาะเงินนะคะในธุรกิจนี้นะเรื่องแรกเรื่องของเงินเนี่ยเราก็จะได้รายได้แบบทวีคูณอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปธุรกิจอื่นๆมันอาจจะได้แต่ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ของเรามันได้แบบทวีคูณนะคะนะเราเห็นแล้วเนาะล่าสุดใช่ไหมคะมีตำแหน่ง Imperial Diamond นะคะรายได้เดือนละ5ล้าน5ล้านต่อเดือนธุรกิจเครือข่ายเดือนละ5ล้านต่อเดือนปีนึงเท่าไหร่คะ12 5 6 10ล้านค่ะเงินโอนเข้าบัญชีอ่ะเขาได้ปีละ60ล้าน50 60ล้านค่ะธุรกิจนี้เล็กหรือใหญ่ใหญ่ธุรกิจนี้ไม่เล็กนะเพราะนั้นเวลาที่เราออกไปทำอ่ะเราอาจจะดูตัวเล็กแต่ผลลัพธ์ของมันไม่เล็กเลยนะคะเวลาทำเราอาจจะดูว่ามันไม่เท่นะคะแต่ดูนะคะ Imperial Diamond เดือนละ5ล้านค่ะใช้ปากแค่อย่างเดียวเดือนละ5ล้านธุรกิจอื่นจะได้เดือนละ5ล้านเขาต้องมีสินทรัพย์เท่าไหร่เขาต้องลงทุนเท่าไหร่เดือนละ5ล้านลงทุนเป็นพันล้านค่ะเขาถึงจะมีรายได้เข้ามาแบบกำไรอ่ะ5ล้านแต่อันเนี้ยปากอย่างเดียวอ่ะเขาทำได้เราก็ทำได้สิจริงไหมจริงนะคะรายได้แบบทวีคูณแบบนี้ค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันคุ้มค่าที่จะทำคุ้มค่าที่จะเหนื่อยไหมคะทุกคนคุ้มค่าที่จะโดนดูถูกคุ้มค่าที่จะโดนปฏิเสธไหมคุ้มคุ้มว่ะยิ่งโดนเยอะยิ่งได้เยอะอ่ะมันอ่ะแบบนี้มันคุ้มไงรายได้มากมันก็ต้องยากขึ้นอ่ะถูกไหมนะไอ้ได้ก็งานง่ายๆที่เขาสั่งให้เราทำอ่ะได้ง่ายๆก็ทำตามสั่งนะคะใช่ไหมแต่เนี่ยเราต้องการรายได้แบบหลักล้านอ่ะหลักแสนหลักล้านนะคะในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราจะได้แบบทวีคูณนะคะได้แบบไหนอีกนะคะได้แบบที่อย่างที่บอกไปได้แบบวันนึงอ่ะเราหยุดเราไม่ต้องทำเรากลับบ้านสักเดือนนึงแต่ธุรกิจยังอยู่อ่ะธุรกิจอื่นนะคะอาจจะได้แค่รายได้นะแต่เราไม่มีเวลานะหยุดทำเมื่อไหร่รายได้หยุดนะแต่งานนี้เราสร้างไปนะคะเราสามารถที่จะมีอิสระในเรื่องของเวลานะคะเราอยากจะอิสระตอนไหนอ่ะ 20,000 ก็ได้ 30,000 ก็ได้อ่ะนะคะสามารถทำได้นะแต่เรามีพาสซีฟอินคัมเล็กๆเองอ่ะเราอยากได้เล็กๆหรือใหญ่ๆใหญ่ๆใช้ระยะเวลานานและจำนวนคนที่มากขึ้นนะคะเราถึงจะมีเขาเรียกว่ามีทั้งเงินที่มากแล้วมีเวลาด้วยนะคะเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องนี้เราแต่ว่าเราเหนื่อยวันนี้ค่ะเพื่อที่จะมีเงินและเวลาในอนาคตด้วยดีไหมคะดีเราไม่ได้เหนื่อยเพื่อเหนื่อยไปตลอดชีวิตแต่เราเหนื่อยหนักวันนี้เพื่อพักผ่อนในอนาคตเหนื่อยอย่างนี้มันคุ้มไงนะคะไม่ใช่ว่าทำเงินได้เยอะๆๆๆแต่ไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาใช้เงินเลยไม่มีเวลาเดินห้างเลยไม่มีเวลาพาพ่อแม่ไปเที่ยวเลยอันนี้ก็เราอยากได้แค่เงินจริงๆหรอพี่เล็กเคยเป็นคนหนึ่งนะคะทำธุรกิจมีเงินทุกวันวันละ 20,000 30,000 ได้ทุกวันตอนแรกอยากได้ตังค์ไงแต่พอทำไปแล้วขาดความสุขค่ะพอรู้สึกว่าอยากมีเวลาห้างไม่เคยได้เดินไปก็ต้องรีบกลับนะเดี๋ยวลูกน้องตามแล้วรู้สึกว่าไม่มีอิสระเลยอ่ะเหมือนธุรกิจของเล็กรู้สึกว่าเล็กออกจากร้านไม่ได้เหมือนคุกที่ขังเราแล้วแต่เป็นคุกที่สร้างขึ้นมาเองอ่ะ
สร้างขึ้นมาเองแล้วมาขังตัวเองอ่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าเล็กคุยกับตัวเองจบว่าเล็กไม่ได้อยากได้ธุรกิจที่ไม่มีเวลาอยากมีเงินและมีเวลาด้วยแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรนะตอนนั้นยังไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายแต่คนพบความต้องการของตัวเองแล้วนะเหมือนฝันเลยนะบ้างานอะไรว่ามีแล้วเงินแล้วเวลาไม่มีหรอกนะเพราะถูกสอนมาไงฮะเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์ต้องขยันขยันนะถึงจะเป็นเจ้าคนในคนเราถูกสอนมาแบบนี้จริงมันไม่มีหรอกมันเหมือนมโนเลยแต่พอได้มาเจอในธุรกิจนี้แบบโอ้โหทางรอดเลยเว้ยนี่เหรอเว้ยสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตนะคะแต่ไม่รู้เล็กอะตามหาสิ่งเหล่านี้มานานมากเลยนะตั้งแต่ถึงอายุ29อะแต่เล็กวิ่งหนีธุรกิจเครือข่ายมาตลอดเลยวิ่งหนีมาตลอดใครมาชวนก็ไม่เอาเพิ่งรู้ตัวเองว่าวันมาเจอซักเซนมอว่ากูกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่เนี่ยวิ่งหนีสิ่งที่เราต้องการมาตลอดชีวิตเลยก็คือเงินและเวลาค่ะพอเราเคลียร์กับตัวเองจบอายุเรามากขึ้นเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ชอบแล้วแต่ต้องเป็นสิ่งที่ใช่นะคะเราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ก่อนนะคะไม่เด็กแล้วไงเริ่มโตแล้วเริ่มคิดได้จะ30ละนะได้อะไรอีกคะธุรกิจนี้คุ้มไหมคะทำเสร็จแล้วกลายเป็นมรดกให้คนที่เรารักได้ไหมคุ้มให้ลูกเราวันนี้เราสร้างมรดกอะไรให้ลูกแล้วหรือยังตัวเองยังไม่พอเลยทุกวันนี้จะมรดกอะไรกะซื้อที่ซื้อทางไว้ลูกใช่ไหมถ้ามีใช่ไหมแต่เรายังแบบวันเขาเรียกอะไรอย่างที่บอกอะวันชนวันอยู่เลยเราไม่มีมรดกแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราสร้างเครือข่ายวันนี้เราจะมีมรดกทรัพย์สินที่เป็นคนเนี่ยให้กับลูกเราในอนาคตพ่อแม่เราในอนาคตในขณะที่เราทำงานเราได้สร้างทรัพย์สินให้กับคนที่เรารักด้วยลองจินตนาการนะคะเราทำวันนี้อีก5ปีข้างหน้าเรามี 100,000 คนใต้องค์กรเราใช้ยาสีฟันแค่คนละหลอดพอคนละชิ้นพอวันหนึ่งลูกเรายังเด็กอยู่อ่ะเขารับมรดกนี้ไปเลยแสนคนต้องสร้างใหม่ไหมไม่ต้องสร้างใหม่นะคะไม่ต้องแล้วมันจะหยุดแค่แสนไหมปากต่อปากใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นแสนกว่า200,000ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพราะนั้นมันจะเติบโตขึ้นนี่คือสิ่งที่มันจะส่งต่อให้กับคนที่เรารักได้ด้วยเราสร้างวันนี้ค่ะอายเขาถึงบอกว่าเหนื่อยชั่วคราวอ่ะแต่สบายในชั่วโคตรอ่ะเรากำลังสร้างสิ่งนี้อยู่นะคะเป็นมรดกตกทอดได้วันที่เราไม่อยู่แล้วเป็นของคนที่เรารักนะธุรกิจอื่นเราไม่อยู่แล้วนะเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราทำงานให้เขาไม่ได้นะคะเขาให้มรดกเราไหมไม่เอาลูกมาแทนเราได้ไหมไม่เป็นผู้จัดการทำอยู่กับเขามาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรตั้งแต่เจ้านายเราก็จนอ่ะจนเจ้านายเรารวยแล้วนะปรากฏว่าเราทำงานไม่ได้เขามีคนเราคนแรกเลยนะแล้วเรามีลูกอ่ะสมมติเรามีลูก6 ขวบนะเราทำงานไม่ได้พอดีเขาลูกเราไปนั่งแทนที่ไหมไม่ได้ถูกไหมคะต่อให้เราแบบว่าทำมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะเขาอาจจะให้เงินมาสักก้อนนึงไปนั่งเนื้อตั้งตัวแต่ไม่ได้มรดกแต่ได้ทุกเดือนเป็นมรดกเงินนะคะลูกไม่ต้องทำต่อก็ได้หรือจะเข้ามาสวมรหัสพ่อแม่เลยก็ได้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้คุ้มไหมคะโอ้โหท่องเที่ยวฟรีด้วยค่ะเที่ยวฟรีไม่ต้องใช้เงินของตัวเองปีละ3 ครั้งอะไปเอเชียไปยุโรปค่ะวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศไปทุกปีเลยทุก3-4 เดือนลากกระเป๋าให้ข้างบ้านเขาแบบว่าเอ้ยไปเดี๋ยวดีไหมดีเที่ยวฟรีนะคะเนี่ยเราจะได้แบบนี้ได้เห็นไหมรุ่นพี่ของเรานะแต่ละคนก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าทริปมันไม่ใช่แค่ตั้งไว้หลอกเรานะคะมีคนได้จริงไหมจริงจริงแต่เรายังไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมใช่มันได้จริงถ้าเราทำถึงเราก็ได้นะคะได้ท่องเที่ยวฟรีแบบนี้ได้บอกเลยนะท่องเที่ยวฟรีเป็นแค่ตำแหน่งเพอนะคะรักษาเพอให้ได้นะทุกเดือนเวลาเขาเก็บทริปท่องเที่ยวต่างประเทศนะเราสามารถไปเที่ยวยุโรปได้เลยนะคะคือไปเก็บทั้งเอเชียและยุโรปได้เลยแต่เป็นเพอร์ที่เสถียรอะแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเก็บจะเที่ยวยุโรปได้นะอังกฤษเราก็ไปได้ยืนเสถียรที่ตรงนี้คำว่าเสถียรตรงนี้มันไม่ได้เสถียรเพื่อเที่ยวอย่างเดียวเสถียรเรื่องเงินด้วยถูกไหมเดือนละ7-8 หมื่นทุกเดือนเนี่ยนะเราจะเสถียรเพื่อเงินอยู่แล้วแหละแต่แถมเที่ยวฟรีด้วยนะคะแบบเนี้ยไปตลอดเลยได้อะไรอีกคะสังคมที่นี่เป็นยังไงฮะดีไหมดีเป็นสังคมแห่งการพูดบวกเป็นสังคมของการให้กำลังใจกันไม่ใช่ทำไม่ได้ด่านินทาว่าร้ายเห็นไหมคะสังคมของนี่ช่วยเหลือกันไม่ว่าใครจะเป็นใครมาจากไหนไม่ถามวุฒิการศึกษาเจ
จริงไหมคะเรามีความฝันเหมือนกันเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะรุ่นพี่นะคะก็ลงมาช่วยรุ่นน้องนะไม่เหยียดกันแบบนี้นะคะเนี่ยคือสังคมที่เล็กสิ่งที่ทำให้เล็กอยู่นานเลยนะคืออันนี้ถ้ามาแล้วแบบว่าเรารู้สึกอึดอัดมาแล้วรู้สึกไม่ใช่พื้นที่เรามาแล้วเหมือนดูโง่ตลอดเวลาน้องก็คงไม่อยู่ถูกไหมคะดูโง่ไงไม่รู้ดูบ้านๆไงไม่รู้เข้ามาบ้านนอกเนี้ยนะมันคงอึดอัดมากเลยแต่เล็กชอบสังคมของที่นี่ค่ะและอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆอยากมาเจอเพื่อนๆอยากมาเรียนรู้นะอยากมาฟังคนสำเร็จมันเป็นสังคมแบบเนี้ยแล้วก็แบบตบมือกันแล้วที่นี่นะเจอกันไหว้สวัสดีอยู่ข้างนอกนี่ใครสวัสดีเราไม่มีอันนี้เราเจอกันเนาะเรายิ้มทักทายเนาะโอ้จริงๆข้างนอกไม่มีใครหรอกไหว้มาที่นี่แบบคุยแล้วรู้สึกดีมากเลยอ่ะสังคมแบบนี้อ่ะมันทำให้เล็กอยู่นานมากเลยนะไอ้ตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสังคมแบบนี้ให้คนใหม่รู้สึกว่าอยู่ที่เนี้ยเขาอยู่ข้างนอกเขาโดนดุโดนด่าโดนว่าโดนดูถูกใช่ไหมคะแต่พอเขามาอยู่ที่เนี้ยเขารู้สึกมีเกียรติรู้สึกว่าเท่าเทียมกันรู้สึกเขามีพื้นที่เขาจะอยู่ได้นานนะคะเขาจะอยู่ได้นานแล้วอยากมาไหนข้าอยากมาซักเซ็นมอลทุกวันเสาร์บ้างคะแน่นะคะแสดงว่าชอบสังคมที่นี่เนาะมาแล้วได้สังคมด้วยได้ความรู้ด้วยได้กำลังใจกลับไปด้วยใช่ไหมคะนะคะอยู่ที่บ้านมีแต่อะไรคะวันนี้เนี่ยวันนี้ที่หนึ่งละนะเมื่อคืนนี้คุยกันเรื่องอะไรฝันอะไรวะสังคมข้างนอกเป็นแบบนี้เมื่อคืนฝันปะฝันอะไรวะฝันเล่าให้ฟังเจองูบางคนนั้นแปลตัวนี้บางคนนั้นแปลจนคุยกันทั้งวันจะหวยออกอะนะคะคุยแต่เรื่องนี้ไหมสังคมข้างนอกใช่นะหนึ่งออกอะไรสิบหกออกอะไรนะคะแต่พอบ่ายมาเป็นไงเช้าๆนะเหมือนไก่กับคือปีกพอบ่ายหวยออกนะคะเป็นไงคะปีค่ะปีค่ะนะสังคมเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่วันที่หนึ่งวันที่หกก็คุยหนังคุยละครกันได้ตังค์ไหมมาวันนั้นคนนี้นะว่างมากเลยนะสังคมทุกวันนี้พวกเราไม่มีเวลาทำเรื่องพวกนี้เลยเนาะเราคุยแต่ทำยังไงจะสำเร็จคุยแต่เรื่องความฝันกันนะเขาถึงบอกพวกเราอ่ะบ้าคุยแต่เรื่องเงินทองคุยแต่เรื่องรวยไอ้คนข้างนอกมันรู้สึกไงฮะเอียนพวกนี้คุยแต่เรื่องเงินทองบ้านรถรวยนะเพราะคนปกติเขาไม่คุยกันแบบนี้แต่พวกเราชอบคุยเรื่องพวกนี้กันนะเพราะอยากชอบความก้าวหน้าในชีวิตเนาะนะเรื่องรวยแต่เราไม่ได้โลภนะถูกไหมเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราคุยกันเรื่องเปลี่ยนแปลงชีวิตจะต้องทำยังไงบ้างเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างนี้นะคะนั่นคือสังคมนะได้พัฒนาตัวเองได้แบ่งปันดีไหมคะดีไหนใครเริ่มชวนเพื่อนมาได้แล้วบ้างคะมีใครมีสายงานแล้วบ้างแสดงว่าเราไปแบ่งปันโอกาสให้เขาใช่ไหมใช่แบ่งปันเรารู้สึกยังไงคะที่เพื่อนเราเข้ามาอยู่ในธุรกิจเดียวกับเราเขาได้ตังค์ดีใจเนาะดีใจกว่าตัวเองได้อีกเนาะเวลาเพื่อนขึ้นบอนเนี่ยต้องมีแน่เลยเนี่ยมีใครมีทีมงานเป็นบอนเดือนที่แล้วบ้างไหมชวนมาแล้วเป็นบอนเดือนที่แล้วดีใจไหมดีใจแบ่งปันโอกาสให้กับเขาได้งานข้างนอกอะค่ะแบ่งปันได้ไหมคะไม่ได้อยากให้อย่าตายแต่ตังกูก็ไม่มีเฮ้ยเดือดร้อนมากเลยจะรักเพื่อนไม่รักเนาะอยากให้แต่มันให้ไม่ได้อะแต่ซัสเซนมองไม่ได้ให้เป็นเงินแต่ให้เป็นอะไรคะโอกาสสร้างเงินโอกาสสร้างรายได้ข้างนอกถ้าเราให้เงินเขาเหมือนเราให้อาหารปลาเหมือนเราตกปลาเขากินนะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เครื่องมือเขาแบบเนี้ยเท่ากับให้เครื่องมือเขาไปตกปลากินเองนะคะนี่คือสังเคราะห์นะคะโอเคนะคะก็เนี่ยได้แบกความสวยงามแบบนี้เลยนะคะอยู่ในธุรกิจเครือข่ายดีไหมคะดีดีนะคะไม่ได้ได้แค่เงินนะวันนี้นะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าเรานะคะจะต้องทำธุรกิจเนาะการที่เราจะมีรายได้มากๆนะวันนี้เราต้องทำธุรกิจเราเลือกธุรกิจเครือข่ายอะนะแต่มันก็มีหลายๆธุรกิจนะคะที่บางคนอยากมีรายได้อะต้องทำธุรกิจเท่านั้นรายได้เยอะๆต้องทำธุรกิจเท่านั้นนะคะก็จะมี5ช่องทางของการทำธุรกิจค่ะนะคะบนโลกนี้ก็จะมีการขายอยู่นะ5แบบด้วยกันนะเรามาดูว่าแต่ละแบบเป็นยังไงและของเราเป็นยังไงนะคะเพราะมันมีหลายแบบมากๆเลยเราอ่ะจะเคยเห็นแต่แยกไม่ออกนะคะมี5ช่องทางนะการค้าขายบนโลกนี้นะคะแบบแรกค่ะธุรกิจแบบขายปลีกธุรกิจแบบขายปลีกก็คือคิดจะทำอะไรก็เปิดร้านเลย
เปิดร้านขายเลยแบบนั้นเลยนะคะธุรกิจแบบเก่าๆที่รู้สึกว่ามีเงินหนักแล้วก็ไปลงทุนอยากจะเปิดร้านกาแฟก็เปิดอยากจะเปิดร้านขายอาหารก็เปิดหรือรับมาขายไปเป็นร้านขายของชำหรือเงี้ยคือขายปลีกนะคะอยากจะทำก็คือทำเลยนะข้อดีของมันก็คืออะไรคะข้อดีของมันก็คือไม่ต้องคิดเยอะดีมีเงินเปิดร้านก็มีคนเดินเข้ามาไม่มีคนแอนตี้ดีเนาะจริงไหมแต่รายได้แบบนี้มันก็เป็นรายได้แบบบวกนะคะมันไม่เป็นรายได้แบบคูณนะขายไม่ได้ได้ตังค์ไหมก็ไม่ได้แบบขายปีกแบบทั่วๆไปค่ะแบบเปิดร้านขายนะไม่เฝ้าร้านได้ไหมคะเนี่ยอย่างเล็กอะขายปอเปี๊ยะเนี่ยเล็กขายปีกอยู่ค่ะถ้าวันไหนเล็กไม่ไปขายก็ไม่ได้รายได้ไม่ใช่แบบบวกด้วยบางวันลบด้วยลบลบบวกบวกลบลบบวกบวกปัญหานะอยู่อันนี้นะคะน้อยมันไม่มีทางทวีคูณเลยค่ะนะต่อให้เพิ่มสาขานะยิ่งเพิ่มรายจ่ายนะคะเพิ่ม3สาขาเอาไปเอามาดึงกันแทนที่จะได้มากขึ้นกับลดลงมากกว่าเดิมนี่คือธุรกิจแบบขายปลีกแบบทั่วไปก็คือซื้อมาขายไปซื้อขายกันปกตินะคะแบบแรกนั้นรายได้แบบนี้ก็จะไม่ใช่แบบทวีคูณแบบที่2ค่ะแบบที่เขาเรียกว่าขายตรงนะขายตรงรวมไปถึงการขายตรงนะคะรวมไปถึงที่เราเห็นในออนไลน์ด้วยนะคะการโพสต์ขายของเห็นไหมคะการโพสต์ขายของในโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยนะหรือพวกเราเองเนี่ยบางคนมาทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยเราก็นะต้องบอกว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองอ่ะยังทำแบบนี้อยู่เลยคือเรามาทำ MLM แต่ว่าพฤติกรรมของเราก็ยังทำแบบนี้อยู่เลยนะคะคือขายของขายตรงนะคะขายตรงๆขายแล้วก็มีรายได้เหมือนกันนะนะขายแล้วก็เอาไปส่งไปรษณีย์เคยเห็นไหมถ้าใครไปส่งของไปรษณีย์จะมีคนที่ขายของแล้วก็เอาไปส่งค่ะนะคะอย่างนั้นอ่ะคือขายแบบตรงๆไปเลยนะคะขายให้เพื่อนเนี่ยเอ้ยมีทีมตัวนึงมีนะก็ขายตรงไปยังเพื่อนไปเลยขายตรงๆแบบนี้ขายได้ก็ได้กำไรขายได้ก็ได้กำไรนะถ้าไม่ขายได้ไหมไม่ได้ต้องการขายปกตินี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าส่งทางไปรษณีย์อย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงเรื่องของประกันนะคะก็เป็นขายแบบนี้เหมือนกันนะก็นำเสนอขายไปแบบนี้ค่ะนะเพราะขายแบบตรงนะแล้วก็จะส่งตามไปรษณีย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นการขายตรงนะคะขายตรงๆไปเลยไม่ต้องขายอ้อมนะฉันมีสินค้าอยู่ตัวนึงเยอะ เห็นเคยเห็นทำครีมผลิตตัวนึงไหมเห็นขายกันเยอะๆไหมคะมีดารามาขายของทำครีมทำแบรนด์ทำอาหารเสริมของตัวเองทำเสร็จแล้วต้องขายไหมก็ขายนั่นแหละค่ะที่โพสกันนั่นแหละเขาขายไหมเขาขายนะคะอย่างนั้นน่ะเขาก็ขายให้พวกเรานี่แหละนะอาจจะใช้ช่องทางโซเชียลในการขายมันเป็นแค่ช่องทางแต่ลักษณะของมันก็คือการขายของนั่นแหละนะคะต้องหาลูกค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ขายก็ไม่ได้ตังค์นะคะอยากได้มากๆก็ทำมากๆมันเป็นรายได้แบบอะไรคะ1 2 3 4 5แบบบวกเหมือนกันไม่ใช่แบบทวีคูณนะคะเห็นภาพไหมเริ่มเห็นภาพนะให้เราแยกให้ออกนะคะบางทีเราจะแยกไม่ค่อยออกขายตรงๆนี่คือขายได้แค่ชั้นเดียวนี่แหละคุณขายใครคุณก็ได้แค่คนนั้นแต่คนนั้นไปขายต่อก็ไม่ได้แล้วถูกไหมคะไม่ได้แล้วนะคะก็คือขายได้เฉพาะคนไม่สามารถที่จะไปได้ของคนอื่นด้วยแค่ชั้นเดียวแล้วมันจะทวีคูณได้ยังไงนะคะขายเก่งขนาดไหนเราคนเดียวอ่ะขายเก่งขนาดไหนต้องใช้แรงตัวเองเยอะไหมคะเยอะมากอยากได้มากทำแทบไม่ไหวเลยบางคนเห็นไหมคะขายไม่ไหวผลิตไม่ไหวแพ็คไม่ไหวเริ่มแล้วนะคะเหนื่อยนะบางเยอะมีเยอะให้เราเห็นนะได้ตังค์เป็นเหนื่อยมากนะคะนะเพราะอะไรล่ะเพราะเขาทำแบบไม่ได้ทวีคูณแบบเราเขาต้องใส่แรงใส่อะไรเยอะมากเลยนะคะก็เห็นภาพเนาะตรงนี้ก็คือขายใครก็ได้แค่คนนั้นนะคะ3ค่ะการตลาดแบบหลายชั้นหรือเรียกการตลาดนะคะว่า MLM นะคะก็คือมันติดเลเวลมาร์เก็ตติ้งนะหรือธุรกิจแบบเครือข่ายแบบเรานี่แหละคือการตลาดที่มีหลายชั้นนะคะได้ค่าการตลาดหลายๆชั้นนะคะอันนี้เป็นของเรานะนะไม่ใช่อันนี้นะถ้าเราขายของเราอาจจะเป็นอันนี้แต่ถ้าเรามีความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายค่ะเราทำทั้งขายและทั้งขยายด้วยนะคะแล้วระบบ MLM เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันมีระบบในการขายไม่ได้ให้เราไปเคาะบ้านขายแบบนี้คือขายตรงสัตว์มีการเคาะบ้านขายนะนึกถึงมิสทีนอะไรแบบนี้ค่ะสมัยก่อนนะคะนึกถึงที่เขาลากกระเป๋ามา
สาธิตเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีบริษัทที่นะทำสินค้าตัวนึงขึ้นมาแล้วก็หาไดเรกเซลเข้าไปแล้วก็ไปขายตามบ้านตามบ้านตามบ้านแบบนั้นนะคะเปิดแค่ตลอกขายอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็คือรวมอยู่ด้วยแต่สมัยนี้มันมีออนไลน์เข้ามาใช่ไหมคะมันก็มีการไม่ต้องเดินออกไปแล้วแต่เป็นการโพสต์ทางโซเชียลแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มีแผนการตลาดนะคะถูกไหมนะหรือมีแผนก็มีไม่เยอะมีแค่หนึ่งสองไม่ได้มีเยอะมากกว่านั้นนะจ่ายไม่ได้นะคะแต่การตลาดแบบหลายชั้นหรือ MLM ธุรกิจเครือข่ายของเราเนี่ยเราจะขายมันคือการขายเหมือนกันนะมันคือการส่งสินค้าเนี่ยลงมือผู้บริโภคเหมือนกันแต่แบบมันไม่ได้เป็นการขายแบบ direct sale ไม่ได้ขายแบบตรงๆแบบนี้อ่ะเราขายแบบไหนยกตัวอย่างเดือนที่แล้วใครรักษายอด250คะแนนมั้งคะ 1,200 บาทในนี้ต้องมีทีมงานเล็กบ้างแหละในใครเป็นทีมงานเล็กบ้างคะยกมือเลยจมูกครึ่งห้องเล็กได้ขายทุกคนไหมคะเดือนที่แล้วเล็กได้ขายไหมได้พันสองซื้อเองใช่ไหมใช่เขาขายผ่านระบบเห็นไหมคะเล็กไม่ได้ขายพวกเขาแต่พวกเขาซื้อเพราะระบบของซัสเซนมอลค่ะให้ซื้อกินซื้อใช้250เดือนละ1,200ค่ะเขาเข้ามาเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เขาซื้อเองไหมคะซื้อเองเล็กไม่ไปขายเขาเคาะบ้านขายเขาไหมโทรหาเขาไหมคะไม่ได้โทรนะแล้วที่ยกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่เลนไม่ใช่หลุยไม่รู้อยู่ลืมไหนชั้นไหนก็ไม่รู้จริงไหมมันขยายไปเรื่อยๆอ่ะแต่ MLM หลายชั้นนี่คือซักเซสมองให้ทุกชั้นน่ะให้ทุกชั้นในแผนข้อที่4อ่ะค่ะไม่ใช่ให้เฉพาะคนที่เราขายคนที่เราไม่ได้ขายก็ให้นะคะหลุดชั้นไปเท่าไหร่ก็ให้เราด้วยอ่ะเนี่ยคือตัวอย่างของเล็กไม่ได้เดินไปเป็นไดเรกเซลถ้าเราทำธุรกิจเครือข่ายแบบถูกต้องนะเราสามารถพาสซีฟอินคัมได้จริงๆค่ะแต่เราต้องใช้ระบบนะมันมีระบบของมันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนำเสนอระบบได้ให้เขาเข้าใจส่งต่อได้ปั้นคนได้นะคะแล้วมันจะเป็นพลังทวีคูณนะคะต้องบอกว่ารายได้นะคะการขายแบบที่3เป็นการขายแบบทรงพลังมากที่สุดในโลกแล้วในปัจจุบันนี้ธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM มียอดปีละเป็นแสนล้านนะคะมียอดหรือมีรายได้มากกว่าพวกนี้ซะอีกตอนนี้คือการตลาดแบบนี้ซึ่งเป็นที่นิยมมากๆไม่งั้นจะมีหลายๆแบรนด์หรอคะใช่ไหมยอดรวมๆกันเป็นแสนล้านนะจากพลังทวีคูณนะคะนี่คือการตลาดที่ทรงพลังในปัจจุบันนะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันแบบนี้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าเรากำลังทำอะไรนะคะ4ค่ะการตลาดแบบออนไลน์การตลาดแบบออนไลน์มันก็คือการไม่ต่างจาก2อันนี้หรอกแต่แค่ใช้ช่องทางออนไลน์เท่านั้นเองนะคะแค่ใช้ช่องทางตรงนี้เท่านั้นเองแต่มันเหมือนมันจะทวีคูณนะเพราะมันกว้างมากกว่าคือมันไกลกว่าเหมือนจะขายได้มากกว่านะคะเอาคิดแบบนี้นะแต่การตลาดออนไลน์นะเขาบอกว่ามันมีตั้งแต่ระดับใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าเบสิกเริ่มต้นนะคะแบบระดับกลางฝีมือนะฝีมือของนักขายออนไลน์มันจะมีเบสิกใช่ไหมคะมีระดับกลางระดับเทพนะคะใครขายออนไลน์ได้ต้องเป็นแบบว่าระดับเทพเลยนะคะถึงจะรวยนะคะระดับเทพเนี่ยเห็นในออนไลน์มีหลายคนอ่ะขายได้คนเดียวนะแต่มียอดเป็นหมื่นหมื่นล้านได้นะแต่มันยากไปค่ะคุณต้องเป็นเทพนะเขาบอกว่าการตลาดแบบ MLM นี่นะเปอร์เซ็นต์การประสบความสำเร็จนะ 2-5% แต่แบบนี้ค่ะนะเขาเรียกว่ามีตัวชี้วัดเลยนะไปค้นข้อมูลได้เลยขายแบบออนไลน์ค่ะมีคนประสบความสำเร็จเพียง 0.5% เท่านั้นเองตัวเลขนี้บอกอะไร100คนมีครึ่งคนที่สำเร็จ200คนมี1คนที่สำเร็จในธุรกิจการตลาดแบบออนไลน์ถ้าเรานะไปส่งไปรษณีย์เราเคยเห็นคนมาแพ็คของขายนะสังเกตค่ะเป็นแม่ค้าหน้าใหม่ทั้งนั้นเพราะคนเก่าๆตายเรียบ สังเกตดูขายไม่ได้อันใหม่ก็เข้าไปขายคนเก่าก็ตายเพราะถ้าคนจะขายออนไลน์ได้ต้องเทพไหมคะต้องเรียนรู้ออนไลน์อัลกอริทึมมันเปลี่ยนตลอดอ่ะหัวกูจะเป็นสมองอะไรแล้วไม่รู้มันต้องแข่งกับเทคโนโลยีมากอ่ะมันต้องเรียนรู้เยอะไหมคะเยอะมากมากเลยนะคะเพราะนั้นจะเก่งแบบออนไลน์เนี่ยต้องเป็นเทพเท่านั้นที่อยู่ได้ส่วนใหญ่ก็จะขายออนไลน์แบบหน้าใหม่ค่ะ
เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอ่ะวันนี้เราเห็นเพื่อนของเราขายๆอยู่ไปไหนละหายมาแล้วเดี๋ยวไปแล้วถูกไหมคู่แข่งเยอะไหมคะเยอะเชื่อนะคะเยอะมากเลยนะคะการตลาดแบบออนไลน์นะถึงต่อให้ขายดีก็ยุ่งไหมคะขายดีก็ต้องแพ็คของส่งของตอบแชทตอบช้าคู่แข่งเยอะนะขายดีก็ต้องมีสโตร์ขายดีก็ต้องเปิดโรงงานมีสโตร์เก็บของอีกนะคะนะเราจะเห็นหน้า Facebook เยอะแยะมากมายเลยแบบนี้นะคะที่ขายดีบ้างสูญเงินน่ะมีแต่ตัวเลขแต่ไม่ได้ตังค์ของก็หายนะไปสนีไม่รับผิดชอบถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เป็นยังไงคะโอ้โหเครียดมั้ยเครียดนะการตลาดก็ยากอยู่แล้วนะยังส่งของยากอีกตีกลับของไม่ถึงเราเงินสูญหายอีกนะขายของแล้วมาได้ตังค์นะมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาอีกโอ้โหเป็นไงคะเงินต้องดองกว่าจะได้ตังค์นะพอดีเครียดตายพอดีก่อนจะได้ตังค์ก่อนจะรวยตายพอดีนะอันนี้คือแบบการตลาดแบบออนไลน์ค่ะที่ขายบนแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเห็นนะมันถ้าขายดีมันก็ได้เยอะจริงอ่ะแต่มันเรียกว่ามันก็ไม่สม่ำเสมอหรอกนะอันนี้ยังซื้อซ้ำนะอันนี้เขาจะซื้อซ้ำหรือเปล่าไม่รู้บางคนคุยกับ AI แล้วรู้สึกนะจะมีสักกี่คนที่รู้สึกดีกับ AI วะถามอะไร AI ตอบกินยังไงคะ AI มันคนหรือ AI วะพี่สงสัยไหมแต่ซัสเซอร์มอเวลากินยังไงเขาโทรถามเราแล้วคนแน่ๆนึกออกไหมเราให้ความรู้เขาได้เราพูดได้อ่ะนะคะมัน AI ตอบนึกว่าคงไม่มีใครรู้สึกดีกับ AI ยิ่งจะกินจะใช้อะไรเนี่ยไม่มั่นใจแน่นอนใช่ไหมนะคะเนี่ยแล้วอีกอันที่5อันเนี้ยพีระมิดหรือแชร์ลูกโซ่ทำไมแบบนี้นะมันถูกตำรวจจับทำไมถึงถูกตำรวจฟ้องไม่ใช่ตำรวจฟ้องนะคนไปแจ้งตำรวจนะคะใช่ไหมพอเราได้ยินคำว่าแชร์ลูกโซ่รู้สึกผิดกฎหมายไหมคะเชื่อไหมแบบเนี้ยแบบนี้นะคนแยกไม่ออกนะเรียนแบบของเราเขาเรียนแบบการตลาดแบบของเราแบบนี้แหละจะทำหลายๆชั้นค่ะแต่เผอิญว่าไม่มีระบบในการขายสินค้าลงมือผู้บริโภคเลยเขาไม่มีระบบในการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคไม่ได้ใช้จริงสินค้ากระจายไปก็ไปดองอยู่กับใครบางคนไปกองไปบ้านนะคะนะซื้อทีเยอะๆแสดงว่าแบบนี้ไม่เกิดการบริโภคจริงไอ้ซื้อเยอะๆสินค้าทำราคาต่ำๆซื้อเป็นลังซื้อเป็นล็อตนะคะไปขายให้คนนี้เป็นลังเลยยกลังมาเลย 40,000-50,000 นะ 40,000-50,000 นะแต่ของคุณภาพอาจจะแค่5,000นะแต่เขาได้ 50,000 คือของจะคุณภาพต่ำนะทำไมจริงๆแล้วเจตนาเขาไม่ได้ต้องการขายของเจตนาเขาต้องการระดมทุนไงคะเขาจึงเอาสินค้าราคาแบบถูกมากเลยให้พอมีสินค้าให้จดอะไรง่ายๆหน่อยว่าฉันคือ MLM นะฉันคือธุรกิจแบบนี้นะแต่ความเป็นจริงค่ะถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพนะแล้วน้อยชิ้นด้วยนะแล้วขายทีละเป็นล็อตๆแบบนั้นกินเองไม่หมดอ่ะแล้วก็ให้คนเนี้ยไปชวนคนนี้ถ้าคนนี้ซื้อด้วยจ่ายค่าแนะนำสูงๆเลยอ่ะขายได้ 50,000 เอาไปเลย 15,000 มันได้เยอะไหมได้เยอะนะก็ให้เปอร์เซ็นต์เยอะทำไมจะให้ไม่เยอะล่ะต้นทุนมันนิดเดียวเองนะก็ได้กินเปอร์เซ็นต์กับคนนี้คนนี้อยากได้เงินก้อนนี้คืนทำไงฮะต้องไปขายต่ออันเนี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อการกระจายสินค้าลงมือผู้บริโภคจริงแต่ต้องการระดมทุนค่ะระดมทุนนะคะเห็นไหมบริษัทลงทุนสมมติ50,000อะสมมตินะคะแค่5,000เหลือ45,000เข้าไหนคะเข้าบริษัทเขามีเงินไปทำอะไรอีกมากมายสุดท้ายปิดตัวลอยแพไหมคะเนี่ยค่ะเพราะนั้นแบบเนี้ยเราไม่ทำแน่ถูกไหมคะเพราะว่าเรารู้อยู่เนาะผิดกฎหมายนั้นต้องดูดีๆเพราะว่าเขาเหมือนเราเปียกเลยเขาทำการตลาดแบบจ่ายคนนี้จ่ายคนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยนะคะนั้นถ้าไม่มีประสบการณ์วันนี้ใครที่มาซัสเซพอนะแล้วมาที่นี่เลยเจอของดีเลยนะคะคุณหมอพูดไปบอกว่าคุณทำบุญมาดีมาก เพราะว่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วดูไม่เป็นแต่เราวันนี้เราดูเป็นนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะของเราแบบไหนคะแบบที่3แบบ success mode นะคะคุ้มไหมคะคุ้มขายเองต้องใช้แรงตัวเองนะชั้นเดียวนะคะการตลาดแบบออนไลน์ก็เหนื่อยมากเลยนะคะโอ้การเปอร์เซ็นต์การสำเร็จน้อยมากเลยหรือแบบนี้นะรวยนะคะแต่ก็ไปอยู่ในคุกเอาไหมรวยไม่ได้ใช้เงินเอาไหมไม่เอานะคะเพราะเราอยากได้อะไรนะเราอยากได้อิ
เนี่ยต้องบอกว่าการตลาดนะอันนี้เราฟังกันไปแล้วในห้องรีสตาร์ทนะคะว่าแบบขายแบบทั่วๆไปเราจะเห็นได้ว่าแบบทั่วๆไปมันก็เป็นแบบด้านล่างนี้ใช่ไหมคะนี่แบบทั่วไปเลยนะการขายแบบทั่วไปคืออะไรคะถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราไปซื้อตรงจากโรงงานได้เลยไหมคะอยากได้ยาสีฟัน1หลอดไปซื้อตรงที่โรงงานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปซื้อที่ไหนคะค้าส่งค้าปลีกคือใครคะค้าส่งค้าปลีกบิ๊กซีโลตัสเดียวขายปลีกนะคะเซเว่นเห็นไหมทำไมมีหลอดน้อยๆบิ๊กซีมีหลอดใหญ่ๆเพราะมันขายเล็กๆน้อยๆขายแบบเรียกว่าไปรับจากโรงงานมาวางนะคะแล้วค้าส่งค้าปลีกบิ๊กซีโลตัสเซเว่นได้ส่วนแบ่งไหมได้ส่วนแบ่งจากสินค้าได้ส่วนแบ่งนะคะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นนะวันนี้เราเป็นลูกค้าเราไปซื้อตรงไม่ได้สมมติเราไปซื้อยาสีฟัน1หลอดในราคา100บาทโรงงานผลิตออกมารวมกำไรแล้วนะคะยาสีฟันต้นทุนอยู่ที่40บาท40บาทเป็นกำไร20ค่ะกำไร20ต้นทุน20บาทเราซื้อของ100เราได้ใช้ของราคา20บาทเองค่ะน้อยมั้ยแล้วเขาใส่อะไรล่ะว่า20บาทเองเนี่ยเอาแปรงอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมแปรงแล้วฟันก็ผูกแล้วบอกว่าอะไรไม่ได้ผูกอย่างเดียวนะแปรงฟันนั่นแต่ปากเหม็นแปรงก็เหม็นอยู่นั่นแหละแปรงก็ผูกอยู่นั่นแหละหินปูนก็ขึ้นแปรงอะไรกันวะเนี่ยก็มัน20บาทเองเรื่องของแม่ต้นทุนต่ำไหมคะต่ำนะคะเห็นไหมนะตกออกจากโรงงาน40บาทรวมกำไรโรงงานเขาก็ต้องมีกำไรครึ่งๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะเราซื้อ100เอาอีก60หายไปไหนอีก60ก็ไปที่ค่าส่งค่าปีค่าโฆษณาต่างๆนี่แหละค่ะค่าโฆษณาพอนึกออกไหมอ้ําใช้มิดทีนมั้ยรู้ได้ไงสิจ่ายให้ใครคะจ่ายเช่าห้างเขาจ่ายพนักงานเขานะคะถูกมั้ยจ่ายให้กับโรงงานค่ะเพราะนั้นคนที่จ่ายคือลูกค้าค่ะจ่ายให้กับ2ช่องทางเนี้ยอย่างพวกเราไงค่ะทําไมเราถึงไม่รวยสักทีรู้ยังเพราะเราเป็นผู้บริโภคแต่การตลาดแบบแนวใหม่แบบซักเต็ดมอลคืออะไรคะเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ตัดค้าส่งค้าปีกตัดบิ๊กซีโลตัสออกค่ะเราไม่เอาเชลเราไม่เอาช่องทางนะคะแล้วให้พวกเราเป็นพรีเซนเตอร์เองดีไหมดีเอสโมเน่เราก็ใช้เองแล้วเนี่ยฉันใช้แล้วเนี่ยเป็นอ้ําแทนดีไหมดีเนี่ยเอสโมเน่เนี่ยลองพื้นเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เองดีไหมยุคนี้คนไม่ได้เชื่ออินฟลูเอนเซอร์คนไม่ได้เชื่อทีวีแล้วจริงไหมคนเชื่อคนที่ใช้จริงอินเนอร์จริงค่ะนะมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนใช่นะทีวีนะชาวบ้านนะเหมือนพ่อแม่เราสมัยก่อนดูทีวีนั่งอยู่บ้านนะโอ้เชื่อหมดเลยยุคนี้เขาไม่เชื่อกันแล้วนะเขาเรียนหนังสือนะยุคนี้YouTube มาถึงมันรู้หมดแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นแต่ก่อนนะมีพรีเซนเตอร์คนเชื่อนะคะก็ใช้อะไรใช้ปาร์กันไปหมดเลยแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่นะยุคปัจจุบันเขาไม่ได้เชื่อนะยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้เชื่อแล้วนะแต่เขาเชื่อคนใช้จริงเราจะเห็นได้ว่าทำไมธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนธรรมดาพวกนี้แหละค่ะที่ใช้จริงมันอินเนอร์มากกว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจแบบนี้ไหมคะต้องใช้จริงใช่ไหมใช้จริงแล้วก็เนี่ยเราใช้แล้วเป็นพรีเซนเตอร์ของเราเองเมื่อเราสวยเองด้วยเราก็มาเป็นค้าส่งค้าปลีกเองแทนห้างบิ๊กซีโลตัสเซเว่นเลยนะเรามาทำการตลาดตรงนี้เมื่อเราใช้เองด้วยนะคะแล้วก็มีแผนการตลาดอยู่ตรงนี้ให้เรากระจายนะคะสินค้าลงมือผู้บริโภคด้วยแล้วได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยนะแทนห้างบิ๊กซีโลตัสเหล่านี้เลยดีไหมดีนี่คือหน้าที่ของเรานะเราบริโภคอยู่แล้วไม่ทำซักเซ็ตโมก็แปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำซักผ้าอยู่แล้วไหมคะกินคอลลาเจนดูแลผิวดูแลเรื่องสวยใช้ครีมอยู่แล้วไหมใช้แล้วไปใช้ทำไมแบบที่มันทำเงินไม่ได้เราใช้ด้วยแล้วเราก็ทำการตลาดได้ด้วยได้ทั้งใช้ได้ทั้งเงินค่ะนะโดยบริษัทเป็นโรงงานผลิตให้กับเราเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเป็นทั้งผู้บริโภคใช้เองด้วยนะเขาจึงให้เราติดซุปติดเล็กไงเพื่อให้เราเอาสินค้าไปทดลองค่ะเมื่อเราใช้ดีแล้วเราจะได้นะแนะนำบอกต่อคนอื่นได้บอกธุรกิจคนอื่นต่อได้ไงคะถ้าไม่ได้ใช้จะบอกได้ไหมไม่ได้บอกได้ก็ไม่กินเนอร์บอกอะไรก็ไม่รู้ไม่เต็มที่ไม่เชื่อมั่นอ่ะเนื้อก็ไม่ได้สัมผัสนะเห็นมันเป็นสีส้มคอลลาเจนก็น่าจะเป็นรสส้มเดามโนไปมันไม่เหมือนคนกินเองอ่ะถูกไหมคะ
และอินเนอร์มันไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้ของเรานะการตลาดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเข้ามาทำเนี่ยให้เราพี่น้องเราญาติเราค่ะมาทำส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้แล้วรับค่าการตลาดตามแผนการตลาดหลายๆชั้นอย่างที่บอกไปนะอย่างแผนข้อที่4นะคะอย่างที่เราได้เห็นเลยนะคะได้ทุกชั้นเลยนะสิ่งที่เล็กอยากจะบอกให้ทุกคนเห็นอีกก็คือการตลาดหลายๆชั้นพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนจะได้ยินว่าหลายชั้นหลายชั้นเรามาให้เห็นภาพกันเลยนะคะคุณแม่คะตัวเลขนี้คุณนะ2เป็น4อ่ะ2ถ้าวันนี้นะคะเราแนะนํา2คนเข้ามานะแล้ว2 คูณ 2ได้เท่าไหร่คะ4 4 คูณ 2 ล่ะ8 8 คูณ 2 16 16 คูณ 2 32 เนี่ยค่ะ32 คูณ 2 64 64 คูณ 2 84 แล้วก็256 คนกี่ชั้นคะ1หนึ่งชั้นเราชนเองนะแล้วอันนี้เป็นนะสองคนที่เราชนเองชนสองเป็นสี่สามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นใช่ไหมคะใช่แปดชั้นนี่ชั้นที่แปดจะมี256คนชั้นที่เจ็ดมีเท่าไหร่ชั้นที่แปดชั้นเดียว256ใครมีเครื่องคิดเลขลองคิดดูเอา256บวกชั้นที่เจ็ด128คนเป็นเท่าไหร่256 384บวก64 384 44บวก32 480ผมมีคนคิดได้คนเดียวอันนี้นี่หัวไวมากเลยต้องเรียนคณิตศาสตร์มาแน่เลยนะคะอ่ะแล้วบวกอีกค่ะบวก8บวก4บวกอีก2 510กินใช้คนละ 1,200 ต่อเดือนมียอดเข้ามาเท่าไหร่จริง510คูณ 1,200 510คนคูณคนละ 1,200 บาท 1,200 บาททุกคนต้องขายไหมเราแค่ซื้อกินซื้อใช้บริโภคเองธรรมชาติไหมคะยอดรวมเราชวนแค่กี่คนแต่เราได้ทุกชั้นเลยยอด 600,000 ขายแค่2 2คนที่เข้าใจเหมือนกับเราจะไปเป็น4ค่ะ2คนที่เหมือนเรานะเล็กบอกเลยนะ2คนที่เป็นแบบเหมือนเราคือเรียนรู้รักษายอดเดือนละ 1,200 เข้าใจแผน3ข้อของเราเข้าใจธุรกิจมานั่งอยู่ในห้องนี้ค่ะ2คนที่เอาจริง2คนที่เราแบบอุปถัมภ์เขาอ่ะสองคนที่เราดูแลเขาอ่ะค่ะสอนเขาใส่ใจเขาทำแบบนี้นะแบบนี้นะสอนเขาในสิ่งที่ถูกต้องถึงเวลาสิ้นเดือนมาไม่ต้องตามยอดค่ะเขารู้ว่าเขาต้องรักษายอดเป็นสองคนแบบนี้ไม่ใช่สองคนที่ถึงสิ้นเดือนรักษายอดหรือยังถ้าใครยังเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่าตอนสปอนเซอร์เราอ่ะมีปัญหาพูดอะไรกับเขาทำไมต้องตามจริงไหมทำไมเขาถึงไม่รักษายอดทำไมเขาถึงไม่กินน่ะเขารู้สึกว่าเขารักษาให้เราหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วพอเราตามคิดลบอีกทำไมต้องตามยอดเลยถ้าใครที่ยังตามยอดอยู่แบบนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าเห็นไหมรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกว่าเออธุรกิจนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราสร้างไม่ถูกเราสร้างไม่ได้เราคุยกับเขาไม่เข้าใจตั้งแต่แรกอ่ะเขาต้องเข้าใจเขาต้องเป็นสองคนที่เป็นแบบเรานะสองคนที่เราจะมาสร้างธุรกิจ MLM นะ 3-5 ปีเราจะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะเราต้องทำแบบนี้นะนะเรียนรู้อาทิตย์ละวัน2วันแบบนี้นะนะคะเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้นะคะมีวิธีคิดเขาเรียกว่าต่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีวิธีคิดต่อการทำธุรกิจที่ถูกต้องมีวิธีคิดที่ต้องรู้ว่าระยะเวลาในการสร้างธุรกิจต้องอาศัยระยะเวลาค่ะสองคนแบบนี้ค่ะถ้าเรามี2คนแบบสมมุติเป็นแบบพี่เล็กเนี้ย2คนแบบเนี้ย2คนนี้จะหาอีก2คนได้มั้ยคะได้ถ้าเราส่งต่อเป็น4คนเป็นเหมือนเราอ่ะ2คนจะมีอีก2เป็นคนละ2ได้ไหมได้เป็น2คนที่เหมือนเราใช่มั้ยนะคะ2คนที่เรียนรู้เหมือนเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างได้เจน1เจน2เจน3เนี่ย3ชั้นเนี่ยที่เป็นหัวแบบเรามันก็จะทวีคูณแบบนี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมคะจากการแค่ซื้อกินซื้อใช้ไม่
ได้เขาไปขายของเลยการซื้อกินเองเนี่ยถึงบอกว่าธุรกิจของเรามันไม่ได้มาจากการขายไม่ได้มาจากในเล็กเซลไม่ได้มาจากการขายตรงแต่มาจากการขายที่อยู่ในระบบนะคะมีคนใช้จริงไม่ใช่เอาของไปตั้งกองไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีผู้บริโภคไม่ใช่แต่พันสองเนี่ยหมดเดือนหน้าซื้อใหม่ไหมคะซื้อพันสองเนี่ยหมดเดือนหน้าซื้อใหม่นะเรียกเชื่อว่าคนที่มานั่งวันนี้รักษายอดพันสองกันหมดทุกคนกินใช้อยู่แล้วไม่ซื้อที่นี่ก็ซื้อที่อื่นแต่เรามาซื้อเพราะเราเข้าใจธุรกิจนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าถ้าเรามี510คนเราสร้างได้นะคะสมมตินะเราสร้างได้8ชั้นรวมทั้งหมดเนี่ย510คนเกิดจากการที่เราปั้น2คนให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผ่านไป7 8ชั้นนะคะเราจะมี510คนกินใช้คนละ 1,200 รู้ไหมคะเดือนนั้นเราจะมีพาสซีฟอินคัมจากการซื้อกินซื้อใช้อยู่ที่ 20,000 กว่าบาททุกเดือนแหละเป็นพาสซีฟอินคัมเดือนละ 20,000 นะทุกคนเยอะไหมไม่เยอะแต่ว่ามัน 20,000 ที่เสถียรอ่ะมันมาจากการซื้อกินซื้อใช้ไม่ใช่ 20,000 ที่ถ้าคนนี้ไม่ขายอ่ะถ้าคนนี้ขายได้น้อยอ่ะยอดมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมคะแต่ธุรกิจเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้ววันนี้ทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจว่าแล้วทำไมพี่เล็กถึงได้หลักล้านเห็นหรือยังพอพี่เล็กมีตรงเนี้ยนะรวมๆกันเนี่ย 200,000 กว่าคน 200,000 กว่ารหัสอ่ะที่เกิดจากเอาจริงแค่ประมาณ6เม็ดเองและเกิดจาก6คนน่ะและเพิ่งสร้างได้ชั้นที่ยังไม่ถึงนี่เลยนะคะทุกคนยังไม่ถึงเลยนะคะถ้าการที่เราจะเป็นน่ะแบล็คไดมอนด์เนี่ยและก็ต้องเป็นปั้น6คนตอนนี้กำลังปั้น6คนนะคะ6คนซ้าย3ขวา3แบบนี้คะแนนถึงเราก็จะได้เป็นแบ็คไดมอนด์แต่ถ้า8คนนะ8คนที่รู้แบบเราเนี่ยเข้าใจแบบเราเนี่ย8คนทำแบบเราเป็นแพลตินัมแล้วคะแนนถึงนะแล้วก็จะเป็นคราวไดมอนด์นะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าเล็กมีแค่ไม่กี่คนเองเล็กไม่ได้มี2แต่เล็กมีตรงนี้6ถ้าตรงนี้6ตรงนี้จะเป็น12 12จะเป็นเท่าไหร่คะมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ธุรกิจเร็วก็อย่าหา2จริงไหมหาลูกทีละ5เลยดีไหมคะ5คูณ2เป็น10มันก็จะเร็วแต่ที่ช้าเพราะอะไร2เขาบอกให้วางไซส์1ขวา1จอดเลยเพราะฉะนั้นนะปั้นนะคะปั้น2พอ2คนนี้เก่งปั้นอีก2เป็น4ได้ไหมคะได้ปั้นอีก2 4คนได้เก่งแล้วจากนั้นนะแล้วก็ไปพอเขาเก่งแล้วเราก็เพิ่มอีก2เป็น6เนี่ยค่ะเป็น6เนี่ยจาก6คนน่ะทำให้เล็กมี 200,000 กว่ารหัสทุกวันเนี้ยเล็กได้ทำคนเดียวไหมไม่ได้ทำคนเดียวแล้วรวมหมดเลยเนี่ยใน6สายของเล็กอะค่ะนะคะ6สาย6สายคือ6คนแต่วาง2สายงานซ้อนๆกันแบบนี้นะคะได้ทุกคนได้ทุกเม็ดไหมได้ทุกชั้นไหมคะแบบนี้ถ้าเราทำเราก็ได้ทุกชั้นนี่คือการตลาดเครือข่ายแบบหลายชั้นคุ้มไหมคะโคตรคุ้มเลยรู้ยังว่าวันนี้ทำไมถึงทำซักต้องทำซักเซ็ตมองต่างจากธุรกิจอื่นไหมทำไมวันนี้เล็กถึงไม่เลือกทำธุรกิจอื่นเลยเอาเงินมาล่อเรานะคะเอาเงินมาล่อเพื่อได้นั้นได้เท่านี้ได้ทุกวันไหมล่ะแต่เราได้ทุกวันและมีโอกาสที่จะทวีคูณค่ะแล้วมี6คนได้ลิขสิทธิ์ข้อ5ด้วย6คนเขาเติบโตเราโตด้วยนะจากข้อ5ด้วยอ่ะเราสร้างคนจริงๆนะเราจะได้ข้อ5ก็ต่อเมื่อเราสร้าง6คนให้เติบโตเราเติบโตด้วยอะค่ะมันคือความสวยงามของธุรกิจนี้มันไม่ได้ทำนาบนหลังคนแต่ได้คนหนึ่งคนมาปั้นค่ะพัฒนาเขานะเขาสำเร็จเราสำเร็จวินวินไหมคะแบบเนี้ยวินวินโคตรวินเลยแล้วถ้าใครมีข้อ5มากค่ะเราจะมีมรดกที่เยอะมากมีมรดกให้ลูกให้หลานแบบมั่นคงมากๆเลยนะข้อที่5นะคะคือลูกหลานเลนของเราจ่ายทั้ง3ชั้นเพราะฉะนั้นเราชวนลูกมากๆนะข้อ5และทำให้เขารวยมากๆเรายิ่งรวยมากดีไหมคะดีดีนะข้างนอกมีลูกมากยิ่งยากจนจริงไหมยิ่งทุกวันนี้ลูกคนเดียวนี่ก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วแต่ซักเซ็ตมอต้องมีลูกมากๆหวงแหนลูกมากๆนะนะเพราะฉะนั้นลูกของเราอุปถัมภ์ดูแลเขาวันนี้เขาเป็นเด็กเดี๋ยววันหน้าเขาจะเติบโตมาเหมือนธุรกิจของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมี2สาเหตุค่ะที่คนทำธุรกิจซักเซ็ตมอลแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะมี2สาเหตุทำไม่เป็นกับรอไม่เป็นทำไม่เป็นคืออะไรคะอย่างที่เล็กบอกไงมาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายแต่ก็ทำแบบขายตรงแล้วเหนื่อยไหมอ่ะเร
ราก็ทำไม่เป็นคือใหม่ๆนะการขายเป็นกำไรค้าปลีกอยู่ได้ใช่แต่เราต้องบาลานซ์ในเรื่องของการขยายด้วยนะคะต้องขยายด้วยต้องปั้นคนด้วยนะอัพไลน์สอนเล็กเสมอนะไม่ต้องชวนคนเยอะหรอกแค่คนที่เราชวนมาแล้วสำเร็จได้เนี่ยทำให้เขาสำเร็จให้ได้เนี่ยอันนี้สำคัญกว่าชวนคนมาเยอะๆแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยไม่ประสบความสำเร็จเลยคือจริงหลังจากนั้นเล็กก็จะใส่ใจกับคนที่เราชวนมาลูกอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาเขาใส่ใจเขาสองสามปีนะกว่าจะเก่งกว่าจะเป็นไดมอนด์นะคะต้องใช้ระยะเวลาลูกหนึ่งคนสามปีหนึ่งคนสามปีแต่เป็นไดมอนด์คุ้มไหมคุ้มเป็นแพ็คก็คุ้มแล้วเนาะนะอันนี้เป็นไดมอนด์อะโคตรคุ้มเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นควรใส่ใจควรปั้นควรพรวนดินรอฝนไหมคะควรแล้วเราต้องเพราะนั้นทำไม่เป็นคือถ้าเราไม่เป็นเราไปชวนเขามาเขาก็ไม่เป็นจริงไหมจริงก็กอดคอกันตายนะแล้วก็บอกว่าธุรกิจนี้ไม่ดีทำไม่ได้เป็นเพราะเราทำไม่เป็นนะคะทำไม่เป็นต้องเรียนรู้นะคะนะและถึงบอกว่าทำไมเราต้องอาศัยระยะเวลาใหม่ๆให้เวลากับตัวเองทำไมบอกแล้วนะ3-5 ปีเอาไหมนะคะเอาแล้วมันได้ผลลัพธ์8 อย่างอ่ะเอาไหมคะ8 อย่างเลยนะไม่ใช่ได้แค่เงินนะแต่ถ้าอดทนรอนะเรียนรู้แล้วทำไม่เป็นนะคะเราได้8ความสวยงามในธุรกิจนี้จริงๆค่ะนะพอเล็กอ่ะได้แล้วเล็กก็โคตรมั่นใจแล้วพูดได้เต็มปากมากๆนะแล้วก็พูดด้วยว่ามันดีมากๆธุรกิจนี้ใช้ปากเป็นอย่างเดียวเนี่ยทำเงินได้หลักล้านอ่ะมีอะไรวะนะบางทีสตาร์ทรถพอร์ททีไรนะคำรามมากเลยมีงานอะไรมันดีขนาดนี้วะเนี่ยมันดีอ่ะแล้วถามว่าจะซื้อรถคันหนึ่ง7-8 ล้านได้อ่ะมันยากนะคนหนึ่งคนน่ะนะโอ้โหเสียงมันนะไม่แปลกนะที่มันแพงไปเลยลูกพี่พูดอย่างเงี้ยประมาณแบบเนี้ยนะเท่มากปุ๊บไหมธุรกิจขนาดเล็กขับไม่ได้นะถูกไหมแล้วเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายมึงไปทำอะไรกันมาโดนล้างสมองโดนหลอกแล้วโดนหลอกมันรวยเอาไหมล่ะลองเชื่อดูได้3-5 ปีเด็กยอมไม่หลอกก็3-5 ปีนะอยู่ซับเจนมอนบอกให้ทำอะไรทำนะหลอกแล้วรวยเอาไหมคะหลอกแล้วรวยแบบเนี้ยหลอกแล้วก็เก่งหลอกไปหลอกมาเดี๋ยวเก่งจริงจริงไหมเล็กโดนอัพไลน์หรอเล็กสุดยอดเก่งมากเลยเราเก่งว่าข้างนอกไม่เห็นชมเราเลยเขาชมทุกวันเป็นไงฮะเก่งเหมือนตอนแรกเชื่อว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งแต่เขาหลอกเราว่าเราเก่งจนเราเชื่อว่าเราทำได้อันเนี้ยดีไหมแบบเนี้ยดีหลอกในทางที่บวกมันไม่ได้ทางที่ลบมันเสียหายอะไรล่ะจริงไหมจริงทำได้อะไรบอกทำได้เพราะว่าหลอกเราอยู่นะแล้วเราก็ทำได้จริงๆนะนะคะนะทำไม่เป็นมาเรียนนะคะรอให้เป็นนะต้องใช้ระยะเวลาธุรกิจนี้เหมือนปลูกทุเรียนไม่ได้ปลูกถั่วงอกแล้วเข้างานเดี๋ยวสักเซนมาเลี้ยวนะคะถูกไหมปลูกถั่วงอกปลูกวันนี้พรุ่งนี้เก็บกินปลูกใหม่ปลูกใหม่อยู่เรื่อยๆเหมือนแอคทีฟนะแต่ทุเรียนเป็นไงคะออกแล้วเก็บกินตลอดเลยแต่ทุเรียนที่นี่หลายต้นปีนึงนะคะสมมติทุกคนลองคิดดูนะได้เดือนละล้าน12 เดือน12 ล้านไหมคะปีนึงทุเรียนออกครั้งนึงใช่ไหมคะเล็กได้ปีละ12 ล้านถึง15 ล้านแต่ไม่มีทุเรียนสักต้นเนี่ยทุเรียนของเล็กดูซิหนูแป้งดีไหมคะทุเรียนยังปลูกยากนะไหนจะเพี้ยไหนจะนอนไหนจะแมลงแต่อันนี้เนี่ยนอนเจาะกันไหมเนี่ยดูซิอยู่ครบไหมมีไหมอย่าให้หนอนเจาะนะเราไม่ยอมให้หนอนเจาะเราหลอกถูกไหมเราไม่ยอมให้ลากินเราหลอกถูกไหมเรามีความฝันเป็นคนค่ะแล้วคนขยายได้ไหมคะต้นทุเรียนเนี่ยมันมีเดี่ยวมาได้ไหมตัวโบราณมันมีหนอนมาไหมคะปลูกต้นเดียวมันไม่ใช่กล้วยนะปลูกต้นเดียวแล้วมีหนอนมาสองสามสามองอกเองอ่ะนั่นเป็นกล้วยนะถูกไหมแต่ทุเรียนปลูกต้นเดียวมันไม่มีหนอนมานะอยากจะได้เพิ่มต้องปลูกเพิ่มไหมต้องดูแลเพิ่มต้องใช้เวลาไหมแต่ธุรกิจนี้คนหนึ่งคนมันมีหนอนค่ะวันนี้มันมีหนอนแรกแล้วมีหนอนที่สองหนอนที่สามหนอนที่สี่หนอนที่ห้าดีไหม
นอให้กับเราเออนะคะแล้วก็เก็บตลอดชีวิตเลยอ่ะเนี่ยคือเราต้องมองเห็นธุรกิจนี้นะคะเรามาใหม่ๆนะเรามองด้วยตาเราจะออกอาจจะมองไม่เห็นอะไรเหมือนเล็บไปแรกๆนั้นก็ไม่เห็นอะไรแต่วันนี้พอเราฟังคนที่สำเร็จแล้วอ่ะเขาไม่ได้มองด้วยสายตาแต่เขามองด้วยวิสัยทัศน์เออมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นแล้วเราจะรู้ว่าทำไมวันนี้เราต้องเลือกธุรกิจที่ชื่อว่า success mall ทำไมเราต้องทำเดี๋ยวนี้เพราะอีก5ปีเราจะมี passive income เราจะหยุดแต่รายได้ไหลมาหาเราไม่หยุดไม่ได้ทำแค่เงินนะคะแต่ทำเสร็จแล้วเราได้ชีวิตใหม่ที่นี่เลยดีไหมคะดีมีบ้านมีคอนโดมีรถสิ่งที่เราต้องการน่ะทุกคนสิ่งที่เล็กมีวันนี้อ่ะเล็กมันหน้าแบบนี้ในวันที่เล็กไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำเล็กก็มาเหมือนพวกเราเงินก็ไม่มีนะคะเงินก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีแต่วันนี้รุ่นพี่ของเราอยู่ที่นี่แล้วมีทุกอย่างจากที่นี่ค่ะเล็กก็ทำให้เห็นแล้วจาก Success Mall ค่ะวันนี้ถ้าทุกคนเดินตามในธุรกิจนี้อนาคตของทุกคนอีก5ปีเป็นแบบเล็กเอาไหมคะเอาจะอดทนรอกันไหมคะอดทำไมเราต้องเรียนรู้เพราะเราต้องส่งต่อและปั้น2คน4คนของเราให้ได้ค่ะหน่อแรกมันจะออกหน่อ2หน่อ3หน่อแรกมันต้องมีคุณภาพก่อนค่ะเราเป็นหน่อรีบหรือเปล่าเราเป็นหน่อที่แบบให้หนอนจอกมันก็ไม่ออกหน่อที่2หน่อที่3นั้นถูกไหมอย่าให้หนอนจอกนะหนอนจอกคืออะไรไหมข้างบ้านคนดูถูกคนปฏิเสธมันจะคอยกัดเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองค่ะนะดูแลตัวเองให้เราเป็นหนอนที่สมบูรณ์เมื่อมันสมบูรณ์เดี๋ยวมันจะมีหนอนที่สองหนอนที่สามนะบอกไปเลยแล้วแรกๆหนอนแรกกว่าจะแทงหนอนที่สองนานเพราะหนอนแรกมันยังไม่สมบูรณ์ไงเหมือนเราปลูกกล้วยอ่ะแต่พอหลายๆปีสังเกตไหมโอ้โหมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเพราะอะไรหน่อแรกมันมีคุณภาพแล้วมันเก่งขึ้นแล้วค่ะเพราะนั้นให้ความสำคัญกับตัวเองค่ะว่าเราคือคนที่เพิ่มปริมาณได้ค่ะเราเนี่ยคือคนจะทวีคูณตัวเองได้ค่ะจากการเรียนรู้นะคะนะทำให้เป็นอยู่ให้นานอยู่ให้นานเราเก่งขึ้นไหมคะเก่งเดี๋ยวเป็นเองไหมคะอยู่ให้นานเป็นอยู่ให้นานแบบนั่งอยู่ในห้องประชุมนะไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านอันนั้นเท่าเดิมนึกออกไหมถ้าอยู่ไม่นานอยู่ในห้องประชุมอ่ะผ่านไปปี2ปีไม่เก่งให้มันรู้ไปนั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยปี2ปีเนี่ยไม่เก่งนั่งน้ำลายไหลยืดให้มันรู้ไปมันคงไม่มีหรอกแบบนั้นจริงไหมเก่งจะเก่งขึ้นมาอีก2ปีเก่งไหมเก่งถ้าไม่เก่งตัดคอทิ้งเลยอย่าอยู่เลยไม่อยู่อีก2ปีแล้วไม่เก่งนะเนาะคิดว่าพูดสินค้าได้ไหมคะอีก2ปีได้ทุกคนแน่นอนสำหรับวันนี้